สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังรักษาการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหาร Order of m a ฟมอในโอกาสวันนักบุญจรแห่งรัฐอธิปไตยทหาร Order of m a l มอซึ่งตรงกับวันที่24มิถุนายน2563ข้อความว่าพะนัท่านฟรารุยกงซารูดูวันเลไปโซตูดวลัสโบวัช รักษาการเจ้าผู้ครองนครแห่งรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอตากรุงธรมในโอกาสวันนักบุญจรข้าพเจ้าขอส่งคำอาํานพรและความปรารถนาดีเพื่อท่านประสบความสุขสวัสดิ์ทั้งขอส่งความปรารถนาดีมายัางรัฐอธิปไตยทหารออเดอร์ออฟมอตาพระปรมาพิไทยมหาวชิราลงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีโปรดให้ราชวิทยลาลัยจุฬาพร์เชิญถุงยังชีพพระราชทานมอบให้ประชาชนชุมชนรอบรัว้วราชวิทยลาลัยจุฬาภรณ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัตวรัติยาราชนารีท่งห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทําให้ประสบปัญหาเรื่องการดํารงชีพไม่มีงานทําถูกเลิกจ้างและขาดไรายได้เลี้ยงดูตนเองและครอบครัว วันนี้โปรดให้ราชวิทยายลัยมีนายวันลบยุติธรรมดำรงรองเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภรด้านบริหารและนายมาริสาสมบัติบู์ผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยายลัยจุฬาภร์เชิญถุงยางชีพพระราชทานประกอบด้วยเครื่องประโภคบริโภคที่จําเป็นในชีวิตประจําวันยาสามัญประจําบ้านไปมอบให้ประชาชนบริเวณชุมชนรอบรั้วาราชวิทยายลัยจุฬาภรณ์เขตหลักสี่เป็นครั้งที่สาม ได้แก่ชุมชนร่วมพัฒนาและชุมชนเทวสุนทรซึ่งเป็นผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงผู้พิการและผู้ได้โอกาสเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ประชาชนตามพระประนิธานที่ทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดีแข็งแรงปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและก้าวผ่านวิกฤตการณ์ครั้งนี้ไปด้วยกันสร้างความปลื้มปิติในพระกรุณาธิคุณแก่ผู้ได้รับของพระราชทานและครอบครัวเป็นล้นพ้น คณะบุคคลและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนลงนามถวายพระพรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างควัตวรวรคตยาราชนารีให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพันาบัยแข็งแรงโดยเร็ววันวันนี้ที่ศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาพร์โรงพยาบาลจุฬาภร์เขตหลักสี่มีคณะบุคคลและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน นำจจการดอกไม้ไปถวายที่หน้าพระรูปสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระศรีสว่างขวัดวรคัตยราชนารีพร้อมทั้งลงนามถวายพระพรขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวนมีพระพารณมัยแข็งแรงอาทิลนิกนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพลตํารวจตรีน,นรวัตเจริญรัฐภาคประธานกรรมการอํานวยการมูลนิธิเด็กโสสาแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถมัมภ์ นายอัธพลเลิกพิบูลประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่และคณะผู้บริหารกลุ่มปตทบริษัทเปเทอร์เวย์ประเทศไทยจำกัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกระทรวงการคลังนายอิทธิพรบุญประคองประธานกรรมการการเลือกตั้งพร้อมด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งและเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชน พุทธสมาคมแห่งประเทศไทยธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการสำนักกิจกรรมพิเศษสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ลงนามถวัยพระพรตั้งแต่เวลา9นาฬกาถึง15นาฬกา30นาทีของทุกวันจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ